สวัสดีค่ะอาจารย์กมลภานะคะแล้วก็วันนี้นะคะจะมาพบกับอาหารเมนูไทยๆนะคะมาพร้อมกับน้องหยกนะคะแล้วก็น้องแชมป์ค่ะจากวัตถุดิบนะคะนักศึกษาทราบไหมว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกันดูแล้วน่าจะเป็นต้มยำกุ้งหรือเปล่าคะอันนี้ล่ะแชมป์ล่ะว่าเป็นอะไรต้มข่าหรือเปล่าครับเห็นมีข่าอยู่มีข่าด้วยแล้วมีอะไรอีกแต่มันมีกุ้งมันมีกุ้งอาจจะมีต้มขาต้องมีกะทิด้วยหรือเปล่าใช่ไหมใช่แสดงว่าเมนูนี้เป็นอะไรเลยต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งแน่นอนนะคะค่ะสำหรับเมนูต้มยำกุ้งนะคะก็เป็นอาหารประจำชาติของเรานะคะเป็นที่รู้จักกันทั้งชาวต่างชาติเลยนะคะต้มยำกุ้งเนี่ยรสชาติจุดเด่นของเขาก็คือจะมีรสชาติที่ค่อนข้างจัดจ้านค่ะจะมีทั้งรสเผ็ดของพริกขี้หนูนะคะมีรสเค็มรสเปรี้ยวรสเปรี้ยวของมะนาวนะคะมะนาวถ้าจะเอาให้ดีเนี่ยก็ควรที่จะเป็นมะนาวสดนะคะที่เราคั้นมาจากลูกสดๆเลยนะคะก็จะให้ความหอมมากกว่านะคะส่วนพระเอกของงานอีกอย่างเลยก็คือกุ้งค่ะกุ้งเนี่ยเราควรจะเลือกกุ้งที่มีตัวใหญ่พอประมาณนะคะแล้วก็เลือกกุ้งที่สดนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบอีกทีละกันค่ะเนาะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือนี่เนาะอะไรเอ่ยหอมไหมอย่างนึงก็คือตะไคร้แล้วก็ทุบแล้วก็อันนี้คืออะไรคะข่าดับกลิ่นคาวใช่ไหมครับใช่ช่วยดับกลิ่นคาวอีกอย่างนึงที่ดับกลิ่นคาวก็คือนี่เลยรากผักชีแล้วก็จะทุบเหมือนกันเนาะอันนึงก็คือใบมะกรูดนะคะอันนี้เรายังไม่ฉีกเนาะเราจะมาฉีกตอนที่เราทำเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะทำให้กลิ่นมันหอมมากยิ่งขึ้นถ้าเราฉีกเอาไว้เลยเนี่ยกลิ่นหอมระเหยที่จากตัวใบมะกรูดเนี่ยมันก็จะระเหยไปนะคะสำหรับสมุนไพรนะคะที่เราใส่ลงไปต้มยำกุ้งนะคะเราก็จะมีหัวหอมนะคะหอมแดงนะคะแล้วก็มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะสรรพคุณของพวกสมุนไพรเหล่านี้นะคะก็จะช่วยในการขับลมนะคะกินแล้วก็จะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นนะคะอีกอย่างนึงเนี่ยความเผ็ดร้อนของสมุนไพรพวกนี้เนี่ยกินแล้วก็ทำให้เหงื่อไหลทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นนะคะสมุนไพรจบไปแล้วเรามาดูวัตถุดิบพระเอกของเราคืออะไรงานนี้กุ้งกุ้งกุ้งแม่น้ำนะคะเราก็มาล้างให้เรียบร้อยนะคะวิธีการเลือกกุ้งทราบไหมวิธีการเลือกกุ้งเราจะเลือกกุ้งยังไงบ้างคอต้องแข็งคอต้องแข็งคือคอยังไม่หลุดออกจากตัวกุ้งนะคะแล้วก็ดูสีของมันด้วยนะว่าสีของมันยังสดดีหรือเปล่ามีสีคล้ำจนเกินไปมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะแล้วก็เราก็มานำมาล้างให้สะอาดแล้วก็ตัดส่วนเกินที่เราไม่ต้องการนะคะออกไปเสร็จแล้วก็นำมาผ่าข้างหลังออกอย่างนี้นะคะให้มันลักษณะแบบนี้ผ่ากลางข้างๆมาเห็นไหมคะแล้วก็เอาไส้มันออกไส้ดำๆเนี้ยค่ะเอาออกไปนะคะเนี่ยวันนี้เราทำต้มยำกุ้งน้ำใสกันนะคะเราแต่ว่าเราจะเพิ่มสีสันให้กับต้มยำกุ้งของเรานิดนึงเนาะเราโดยที่นี่เลยมันกุ้งใช่ไหมครับใช่เราเอามันกุ้งนะคะมาผัดกับน้ำมันให้หอมมีกลิ่นหอมนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาไว้ใส่ตอนที่เราทำเสร็จแล้วสีสันของเรามันก็จะดูจัดจ้านมากยิ่งขึ้นต่อไปก็จะเป็นอะไรอันนี้เห็ดฟางหรือเปล่าครับใช่แล้วนี้เราหั่นล้างเรียบร้อยนะคะแล้วก็หั่นแช่น้ำไว้เพื่ออะไรไม่ให้มันดำใช่จะไม่ให้มันดำนะคะอีกอันนึงก็เหลืออะไรเหลือมะนาวขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้น้ำมะนาวนี่ถ้าจะให้อร่อยจริงๆต้องใช้มะนาวที่สดมะนาวคั้นจากลูกเนาะงั้นก็คือพริกนะคะพริกขี้หนูแล้วก็บุกให้เรียบร้อยนะอันนี้ความเผ็ดเนี่ยแล้วแต่เราเลยว่าเราชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยงั้นก็คือผักชีนะคะหอยแต่งโรยหน้าค่ะวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการทำกันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกเลยก็คือเราต้องเตรียมน้ำสต๊อกใช่ค่ะเป็นน้ำที่เรามาวันนี้เป็นน้ำสต๊อกไก่นะคะไม่ทราบว่าน้ำสต๊อกไก่ที่ทำยังไงแล้วก็จะเอาใช้โครงกระดูกนะคะเอามาต้มกับน้ำโดยที่เราจะใส่ตัวรากผักชีไว้ด้วยเพื่อดับกลิ่นคาวนะคะแล้วก็เอามากองในผ้าขาวบางใช้ผ้าขาวบางกองอีกทีนึงน้ำมันก็จะใสนะคะก็วิธีการเลือกน้ำซุปทำน้ำซุปเนี่ยเราก็จะทำเป็นน้ำสต๊อกไก่หรือน้ำสต๊อกกุ้งก็ได้นะคะบางครั้งเขาก็จะใช้เป็นกุ้งแต่ในวันนี้เนี่ยเราทำเป็นน้ำสต๊อกไก่มานะคะโดยที่เราใช้โครงไก่มาต้มกับรากผักชีนะคะแล้วก็เอามากองให้น้ำมันใสอีกทีนึงค่ะแล้วก็จัดเสิร์ฟให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราเปิดไฟเลยเนาะเดี๋ยวรอให้น้ำ
มันเดือดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่เครื่องปรุงต่างๆลงไปค่ะอย่างแรกเลยเราจะเริ่มใส่สมุนไพรลงไปก่อนเดือดแล้วใส่ได้เลยใส่หอมลงไปนะคะตะไคร้ก็ค่ะคนอีกนิดนึงเนาะให้มันเข้าๆกันแล้วนะเดี๋ยวเรารอจนมันสีของน้ำซุปเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนแล้วเห็นไหมมันจะเริ่มมีสีเขียวๆของผักแล้วก็กลิ่นลองดมซิมันเริ่มมีกลิ่นเครื่องเทศมันก็เริ่มขึ้นมากลิ่นของสมุนไพรใช่ไหมมันก็จะเริ่มแบบค่อยๆขึ้นมาแล้วนะคะเมนูนี้นี่เป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะเพื่อสุขภาพเลยเพราะว่าเรามีกะทิไม่มีใช่ลดความอ้วนเหมาะไหมโอเคอุดมไปด้วยสมุนไพรใช่แล้วเดี๋ยวรอเดือดแล้วเนาะโอเคเริ่มกลิ่นแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่กุ้งเมนูนี้ต้องทำให้รวดเร็วหน่อยนะเพราะว่าถ้าเราทำช้ามัวแต่ปรุงอะไรอย่างเงี้ยกุ้งมันก็จะสุกเกินไปเนื้อมันก็จะไม่กรุบกรอบอะไรเงี้ยเนื้อมันจะแข็งๆกระด้างนะอ่ะเดี๋ยวรีบใส่กุ้งแล้วก็ใส่เห็ดเลยนะคะเร่งเลยต้องใส่ตอนน้ำเดือดๆด้วยนะแล้วก็อย่าคนมากนะคะเพราะว่าถ้าคนมากเนี่ยกุ้งมันจะขาวเคล็ดลับในการทำนี่ก็คือว่าเราควรที่จะใส่กุ้งแต่ตอนที่น้ำเดือดเพราะว่าถ้าเราใส่กุ้งตอนน้ำไม่เดือดเนี่ยก็ทำให้น้ำต้มยำกุ้งของเราเนี่ยมันมีกลิ่นคาวได้นะคะปล่อยให้มันน้ำมันเดือดนี่แล้วก็ใส่เห็ดเลยระวังน้ำมันเห็ดที่เราจะไม่ต้องเป็นเห็ดไม่ค่ะก็แล้วแต่คนชอบเนาะเดี๋ยวนี้ที่เขาชอบกินก็จะเป็นเห็ดเข็มทองอะไรอย่างเงี้ยคนเขาก็เอามาใส่ก็จะให้รสชาติความหนึบที่แตกต่างปรุงรสเลยด้วยน้ำปลานะคะด้วยพริกจัดจัดจัดจ้านนิดนึงเนาะเราใส่พริกเยอะเป็นอ่ะมะนาวอย่าเพิ่งติดครับเดี๋ยวใส่ใบมะกรูดเสร็จปุ๊บก็ปิดเลยนี่เราจะใส่ใบมะกรูดใช่แต่ก็ต้องฉีกก่อนนะช่วยกันฉีกเลยแล้วก็เทใส่เลยนี่คือมันต้องที่เราไปผัดใช่ค่ะมันก็จะเริ่มมีสีสันมากยิ่งขึ้นเห็นไหมพอแล้วแล้วก็ใส่ผักชีโรยหน้าหน่อยแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะคนนิดนึงเนาะให้ใบมะกรูดมันลงหน่อยที่เราไม่ใส่ใบมะกรูดก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้ใบมะกรูดมันเปลี่ยนสีเนาะถ้าพอเราใส่ก่อนมันก็จะเริ่มมีสีมันก็จะคล้ำๆดูไม่ค่อยน่ากินนะคะเป็นไงบ้างสีสันสวยงามไหมสีสันปิดไฟแล้วเนาะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้มันเข้าที่อีกนิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะจัดใส่จานได้เลยนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับต้มยำกุ้งน้ำใสของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยนะคะยากไหมไม่ยากหรอกเนาะแป๊บเดียวใช้เวลาทำแค่นิดเดียวเองนะคะมันจะอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยอยู่ที่เราเลือกวัตถุดิบของเราเนี่ยต้องสดใหม่ทุกอย่างเลยเนาะมันจะได้หอมแล้วก็อร่อยนะคะกลิ่นหอมไหมหอมหอมสีเราจะจัดจ้านนิดนึงเนาะแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราลดความเผ็ดแต่ถ้าเรายังอยากให้มันดูสีมันจัดจ้านอยู่เนี่ยเราก็ใช้ตัวมันกุ้งช่วยเนี่ยมันก็ทำให้ดูเผ็ดมากขึ้นแล้วถ้าเราไม่มีมันกุ้งเราจะใช้อะไรพริกเผาใช้พริกเผาก็ได้เหมือนกันน้องก็จะได้อีกรสชาตินึงหรือถ้าบางคนเขาชอบกินเป็นน้ำข้นก็อาจจะใส่อะไรใส่น้ำข้นใส่นมใช่ใส่นมจืดอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะก่อนแล้วตักน้ำอีกหน่อยนึงหิวเลยไหมหอมแล้วหิวแล้วแกงข้าวต้องกินกับข้าวร้อนๆอะไรอย่างนี้นะคะข้าวหอมมะลินะข้าวหอมมะลิดูเดี๋ยวเราวางผักชีข้างบนนิดนึงเพราะว่ามันมองไม่เห็นอันนี้เดี๋ยวเอาเห็ดมันเติมนิดนึงไหมกลายเป็นมองไม่เห็นเห็ดเลยนิดนึงเขาจะได้รู้ว่าเราอ่ะใส่เห็ดด้วยใช่ไหมเรามีผักด้วยนะมีสมุนไพรด้วยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูต้มยำกุ้งน้ำใสของเราค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากไว้ค่ะสำหรับนักศึกษานะคะที่จะเอาเมนูนี้ไปทำเป็นอาหารของเรานะคะก็อาจจะให้ลองฝึกทดลองทำนะคะเคล็ดลับของเราก็คือว่าอยู่ที่การเลือกวัตถุดิบนะคะถ้าเราเลือกวัตถุดิบดีเนี่ยอาหารของเราก็จะต้องออกมาอร่อยแน่นอนเลยค่ะ